ขออวยยศให้ร้านนี้เป็นอาหารเวียดนามเบอร์หนึ่งในใจร้านเล็กๆในซอยมีแค่4ี่โต๊ะเท่านั้นกินมาเป็น10ปีตั้งแต่สมัยคุณแม่ทำตอนนี้ลูกชายมารับช่วงต่อเมนูมีน้อยแต่ยังอร่อยเหมือนเดิมแหนมเนืองหมูย่างลูกใหญ่ๆแผ่นแป้งอร่อยมากจุ่มน้ำแค่แป๊บเดียวพอห่อผักใส่เครื่องให้เรียบร้อยหมูย่างชิ้นใหญ่จริงจะแบ่งเครื่องกินก็ได้น้ำจิ้มร้านนี้มี2แบบแบบใสแล้วก็แบบใสข้าวเหนียวอันนี้ค้นๆไว้กินกับแหนมเนือง ราดน้ำจิ้มลงไปชํำๆแล้วจัดไปคำโตโตอ้ามอันนี้ก็เดอะเบสทอดมันปลากรายทอดมันรสสัมผัสกรอบนอกหนึบในเนื้อหนึบแบบเคี้ยวเพลินเกินห้ามใจสุดๆอันนี้อร่อยมากจริงๆ อร่อยทุกอย่างสั่งเลยเบื้องยวนปากหม้อยวนปอเปียทอดจริงๆชอบปอเปียสดกุ้งร้านนี้ที่สุดแต่เขาไม่ได้ทําแล้วได้แต่หวังใจว่าจะได้กินปอเปียสดกุ้งกับบัวลอยเวียดนามอีกมีข่าวมาแจ้งแฟนคลับร้านนายดำด้วยช่วงกลางเดือนสิงหานี้เขาจะย้ายไปร้านใหม่พิกัดซอยเอกมัย12ร้านใหม่ใหญ่โตประมาณ60สิซีทใครคิดถึงบรรยากาศร้านเก่ารีบไปจัดก่อนเขาจะย้ายร้านเล็กที่นั่งน้อยใครจะมาแนะนําให้จองกันก่อนร้านนี้คืออร่อยมากชอบมากจริงๆ